ฤทธิ์บุญญาบารมีเนื้อหมดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธยาธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรราร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักดินากิโยติน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 บังคอทรราสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่5 ธันวาคม 2557นะครับวันนี้ก็เป็นวันซึ่งพวกเราคนไทยมักจะนะรู้จักคุ้นเคยกันดีแต่ก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองสรุปสถานการณ์การเมืองกันวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอนะส่งใจส่งกำลังใจนะแล้วก็พวกเราหลายๆคนนะครับก็ฝากมาบอกว่าขอให้พี่บุตรไซนะครับแข็งแรงหายวันหายคืนนะครับพวกเรารวบรวมกำลังใจส่งกันมาครับพี่อุตไซก็พักผ่อนนะครับช่วงนี้ก็พักผ่อนยังไงยังไงได้เวลาพักผ่อนก็พักผ่อนนะครับไม่ต้องห่วงพวกเราทุกคนนะครับคิดถึงแล้วก็ให้กำลังใจตลอดครับเรื่องการเมืองวันนี้ก็วันศุกร์เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วผมจะเข้ามานะครับพูดถึงสถานการณ์แล้วก็นะครับสรุปสถานการณ์แต่ก็นะฮะเราก็จะไม่ทิ้งสาระของเรื่องนะฮะทางออกของประเทศไทยเรื่องทางออกประเทศไทยทำไมมันถึงเป็นรายการยาวเหยียดมาจนได้จนถึงทุกวันนี้คำตอบสั้นนิดเดียวครับก็เพราะว่าประเทศไทยนะครับยังออกไม่ได้นะยังหาทางออกกันไม่ได้ยิ่งได้คสช.มาคราวนี้คิดว่ามาหาทางออกให้นะโดยสร้างแม่น้ำห้าสายขึ้นมา
วันนี้ก็ลองมาฟังดูนะครับว่าไอ้แม่น้ำห้าสายของคสช.คราวนี้นั้นมันจะเป็นแม่น้ำที่จะพาออกหรือว่าจะพาไปลงนรกนะครับเดี๋ยวก็ฟังกันถ้าท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่หน้าซีบ็อกถ้าเสียงดังฟังชัดก็โปรดนะครับส่งสัญญาณกันมาหน่อยเพราะว่าผมทำรายการเดี่ยวนะครับวันนี้ดร.เพียงดินท่าตื่นหรือว่าใครติดต่อได้ก็จะเข้ามารายการก็นะครับก็เชิญนะครับแล้วนะครับมันมีคำถามมากมายและก็บางเรื่องผมวันนี้ก็ต้องขออนุญาตท่านนะฮะต้องขออนุญาตท่านว่าผมอาจจะไม่เอามาพูดอีกแล้วแต่ก็ยังมีคนถามนะถามกันเยอะคือเรื่องนินทากันเนี่ยชอบนะเรื่องผัวเบียเมียนะเรื่องหม่อมใหม่หม่อมเก่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรแม้กระทั่งที่เพิ่งแต่งตั้งนะนามสกุลแปลกๆไงนะชื่อฝรั่งนามสกุลไทยชื่อเนี่ยทันสมัยนะนามสกุลเนี่ยโบราณนี่พูดอย่างนี้พูดตามที่เขาบอกนะบางคนก็สะกดไม่รู้สะกดกันยังไงไอ้ภาษาไทยก็นักสะกดไปอย่างพอลงภาษาอังกฤษเนี่ยนะมันออกไปคนละอย่างภาษาไทยไปสะกดลือเสียงดังนะภาษาอังกฤษกลายเป็นลือเสียงคังตกลงมันคังหรือมันดังกันแน่เนี่ยเอาละนะก็บอกแล้วว่าผมไม่อยากจะพูดแล้วบางคนก็บอกนี่เป็นหม่อมใหม่หรือเปล่านะตกลงเนี่ยใครกันแน่ที่จะมาแทนหม่อมศรีรัตน์เนี่ยอยากรู้ก็ดีเหลือเกินไอ้เรื่องอย่างนี้ถึงรู้ไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้อะไรไอ้เรื่องที่จะให้รู้เรื่องว่าประเทศไทยเนี่ยมันปกครองแบบไหนยังไงทำไมปัญหามันถึงแก้ไม่ตกเลยไอ้อย่างนั้นมันได้ประโยชน์กว่าแต่นี่ก็จะเอาแต่ว่าหม่อมคันไหนจะได้ขึ้นมานะแทนหม่อมศรีรัตน์นะแล้วก็ถามกันมาอีกตกลงเนี่ยไอ้ที่จับกันไปนะจับจริงจับปลอมทำไมมันเล่นตีบทแตกอะไรต่ออะไรโอ้วุ่นกันไปหมดจะวิพากษ์วิจารณ์กันไม่จบเอาละนะคือจะเป็นหม่อมคนไหนก็ช่างเถอะครับประชาชนเนี่ยนะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกไอ้เรื่องอย่างเงี้ยประเทศไทยถ้าตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนระบอบนะยังเอาระบอบราชาธิปไตยและก็ราชาธิปไตยยุคคสช.เนี่ยนะยิ่งอันตรายมากขึ้นอีกเนี่ยนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับผมไม่อยากจะนะต้องให้ใครจะไปคิดถึงในเรื่องพวกนี้มันมากมายนักนะครับแล้วก็ที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เป็นบ่อมใหม่หม่อมเก่านะคนไหนจะมาคนไหนไม่มาท่านไปดูนะครับข้อมูลมันมีกันเต็มไปหมดแล้วนี่นะแก่แล้วด้วยเขาบอกว่างั้นนะแก่แล้วด้วยแล้วก็เป็นหมอนะอย่าไปสนใจมันมากนักเลยครับผมบอกแล้วว่าไม่อยากจะคุยแล้วท่านก่อนจะมาชวนผมคุยอย่าไปคุยไปเลยครับนะเรื่องอย่างนี้เอาเรื่องที่สำคัญคือตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องที่สำคัญที่เห็นว่าน่าจะคุยด้วยนิดนึงเนี่ยนี่ก็ยังมีคนส่งข้อความมาบอกนะบอกหมอลินลี่แก่แล้วเป็นแค่หมอประจำตัวไม่ใช่กิ๊กเอาก็บอกว่าเลิกคุยได้แล้วอย่าพาคุยกันเลยเรื่องหมอลินล่งลินลี่นะจะลินลี่จะแนนซี่จะมาการ์เร็ตจะอะไรก็แล้วแต่ละมันไม่ได้อะไรขึ้นมานะเลิกให้ความสนใจเถอะครับไอ้เรื่องอย่างนี้ปวดหัวตายเลยนะเอานี่เรามาคุยกันเรื่องนี่เรื่องนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วว่าจะไม่คุยแต่ก็มีประเด็นให้คุยนิดหนึ่งก็ตอนนี้เนี่ยจากที่จับนะผู้บัญชาการสอบสวนกลางกับพรรคพวกไปในตำรวจได้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะรวมกันถึงทหารบางท่านอะไรเนี่ยที่เรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าแก๊งเนี่ยนะแก๊งแอบอ้างนะแอบอ้างในวังไปหากินกันซึ่งจริงๆแล้วมาแอบอ้างหรือจริงๆแล้วไม่ได้แอบอ้างหรอกนะครับเขาเรียกว่าอ้างอิงมากกว่าแอบอ้างกับอ้างอิงเนี่ยนะมันคนละอย่างกันนะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อหากินกันมาหากินกันมายาวนานได้เงินเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านกันแล้วนะครับ
ผมก็ไม่อยากสาธยายอะไรนะไม่ว่าเรื่องของเถื่อนน้ำมันเถื่อนไม่ว่าเรื่องรีดไถเรื่องแบล็กเมย์เรื่องอะไรต่ออะไรแต่วันนี้เนี่ยนี่ที่ยังไม่ได้เข้ารายการสรุปรายการนะนี่เล่าให้ฟังนิดวันนี้เนี่ยไอ้ที่จับไปเนี่ยนะแล้วก็เอาของมาโชว์ว่ามีของเยอะแยะหมดจะสร้างเป็นคดีคลึกโครมใหญ่โตอย่างไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าจะล้างบางสายหม่อมศรีรัตน์เนี่ยแม้กระทั่งถึงว่านะมีคนยืนยันเนี่ยแล้วนะไอ้ช่างรู้มันยืนยันมาแล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละนะว่าอย่ากันแล้วอีก90วันเนี่ยจะรู้ผลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ล้างบางนะของสายหม่อมศรีรัตน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตำรวจจะเป็นสายทหารสายตำรวจอะไรต่ออะไรญาติพี่น้องคนใกล้ชิดนะแม้กระทั่งนามสกุลก็ไม่ให้ใช้เอาคืนหมดนะนะไอ้พวกเราบางคนเนี่ยก็หลงดีใจกันนะบอกเขาเนี่ยนะไอ้ใครจะขึ้นใครจะลงใครจะได้มาเป็นสนมเอกใครจะได้มาเป็นหม่อมนะหม่อมเอกอะไรก็แล้วแต่นะไม่สนนะสนแต่ว่าเออถ้ามันล้างบางไอ้แก๊งค้าของเถื่อนไอ้แก๊งดีดไถหาเงินผิดกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ก็ดีเขาว่างั้นถือว่ายังไงยังไงมันก็ดีท่านผู้ฟังครับนะฮะโดยเฉพาะพรรคพวกเราที่อยู่หน้าซีบ็อกซ์เนี่ยท่านรู้ไหมไอ้ที่ท่านบอกว่าโชคดีแล้วนะที่ว่าไอ้แก๊งที่หากินกันเนี่ยนะแอบอ้างนะแอบอ้างวังไปหากินกันอะไรกันในวันนี้มันถูกคนล้มถูกทำลายนะฮะต่อไปก็จะแล้วประชาชนจะได้ไม่ต้องไปถูกไอ้แก๊งพวกนี้เนี่ยนะเข้าไปรีดไถหรือว่าเข้าไปค้าของเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยท่านคิดท่านดีใจอยู่เนี่ยนะท่านรู้ไหมท่านอย่าเพิ่งดีใจท่านอย่าเพิ่งดีใจสถานการณ์เนี่ยนะนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองโดยตรงนะแต่สถานการณ์อย่างนี้ผมจะบอกให้เลยว่ามันดูเหมือนว่าจะดีนะโอ้โหขนาดนายตำรวจระดับผู้บัญชาการสอบสวนกลางโดนจับเนี่ยนะแสดงว่าเขาไม่ไว้หน้ากันแน่เนี่ยนะปราบทุจริตคอร์รัปชันค้าของเถื่อนแอบอ้างสถาบันเอากันจริงแล้วเท่านี้ท่านอย่าเพิ่งดีใจนะท่านอย่าเพิ่งดีใจท่านรู้ไหมว่าไอ้ที่ท่านดีใจนั่นแหละท่านน่าจะต้องเสียใจนะถ้าท่านรู้ความจริงคือความจริงมันมีอยู่ว่าวันนี้เนี่ยเขาล้างทีมเก่าแต่เขาสร้างทีมใหม่ขึ้นมาไอ้ทีมใหม่ได้โหดเหี้ยมอมหิตมากกว่าทีมเก่าและก็นะคือพูดง่ายๆว่านะสุดยอดแห่งความเลวร้ายมากกว่าทีมเก่าและวันนี้ก็ได้เริ่มออกฤทธิ์แล้วออกฤทธิ์ยังไงครับเศรษฐีที่ติดอันดับในประเทศไทยระดับเป็นหมื่นล้านเนี่ยวันนี้นะถูกยัดข้อหาให้นะคือเขาเรียกกันว่าแบล็กเมลอะไรเลยถูกยัดข้อหาให้นะยัดข้อหาหมิ่นแล้วยัดข้อหาอาญาพ่วงกันไปด้วยกักขังบ่วงเหนี่ยวอะไรสารพัดเนี่ยเพื่อที่จะไปรีดเงินเขาไงนี่เนี่ยนี่ทีมใหม่เลยนะคือมันคลาสสิกมากนะถ้าไปสร้างเป็นหนังเนี่ยนะผมว่าดีไม่ดีเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยนะฮอลลีวูดเนี่ยนะจะเอาไปสร้างเป็นหนังนะเนี่ยท่าทางเนี่ยเพราะว่าโอ้โหข่าวออกมาเนี่ยล้างทุจริตล้างคอร์รัปชันล้างคนที่พวกนะเกาะเจ้าเอาเจ้าไปหากินหรือว่าพวกใกล้ชิดเจ้าอะไรต่างๆถึงขั้นเนี่ยเมียก็ถึงขั้นที่ฟ้องหย่านะนามสกุลก็ไม่ให้ใช้นะครับแล้วก็สารพัดเนี่ยนะดูเหมือนจะดีที่ไหนได้วันนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้คนที่เข้ามาทำแทนตรงนี้เขาเรียกว่าสุดยอดกว่าสุดยอดในทางเลวร้ายนะแล้ววันนี้เศรษฐีที่ติดอันดับในประเทศไทยเนี่ยอันตรายอย่างยิ่งดีไม่ดีเนี่ยนะในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่มีใครตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมภายใต้คสช.วันนี้เนี่ยนะไม่ได้มีใครที่นะไม่ได้มีใครที่จะเข้าไปคานอะไรก็ได้เลยนะวันนี้ปรากฏว่าเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยโดนแล้วครับโดนข้อหาหมิ่นสถาบันแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวแล้วก็โอ้ยมีอาวุธสงครามบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้เขาทำมาหากินสุจริตแต่กลับถูกลากดวงเข้าไปให้ไปเกี่ยวข้องด้วยเพื่ออะไรครับเพื่ออยากได้เงินเป็นพันล้านเพราะเขามีเงินเป็นหมื่นล้านมันรีดกันทิ้งไม่ใช่รีดแค่ล้านสองล้านนะนี่ไอ้พวกที่โอ้ยไอ้โจรเรียกฆ่าตายไอ้โจรปากใต้โจรเรียกฆ่าตายชาวสวนยางกระจอก
นี่เขาเรียกเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะติดระดับประเทศไทยด้วยนะโดนแล้วครับเห็นไหมล่ะไอ้ที่ดีใจว่าคิดว่าโอ้โหคสช.เข้ามาเที่ยวนี้แล้วก็นะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใหญ่แค่ไหนกูก็จะจับที่ไหนได้ทีมใหม่เนี่ยเลวกว่าทีมเก่าและน่าหวาดกลัวมากนะเรื่องเงี้ยนี่มันก็ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวพวกเรื่องเปลี่ยนระบอบนะเป็นเรื่องของเขาก็ว่ากันไปเราไม่เกี่ยวเพราะเรามันไม่มีอะไรนะที่จะให้เขามาแบล็กเมย์มันไม่มีแบล็กไม่มีเมย์ทั้งนั้นนะของเรานี่ไม่มีอะไรเลยเหลือแต่ตัวคนเดียวนะ เหลือแต่ตัวเดียวอันเดียวไม่ใช่ตัวคนเดียวเหลือแต่ตัวเดียวอันเดียวไม่มีใครก็มาเอาด้วยตัวเดียวอันเดียวที่มันใช้งานไม่ได้ด้วย ท่านอย่าไปคิดลึกนะฮะเอาละครับนี่นะไอ้นี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องสถานการณ์นะพอดีท่านพูดเรื่องนี้มาก็เลยตอบไปแต่นั้นเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเฉยๆนะเอาละครับท่านผู้ฟังทีนี้ก็มาเข้าเรื่องเข้าราวกันแล้วก็วันนี้ผมจำเป็นนะครับที่จะต้องทำรายการให้เร็วที่สุดนี่ที่ผมออกมาทำรายการได้ก็ต้องบอกกับท่านว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องจากว่ามันมีปัญหาบางประการครับผมต้องออกมาหาที่ออกรายการนะครับออกแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องออกให้ไวที่สุดนะครับแต่จะไวก็แค่ประมาณสักชั่วโมงนึงน่าจะได้นะชั่วโมงนิดนะฮะเอาละเพื่อไม่เสียเวลาคำถามที่ท่านถามมารวมๆมาอย่างนี้นะถามว่ามีคนเขาก็พูดมาลักษณะวิจารณ์นั่นนะไม่รู้ถามหรือเปล่าเขาบอกว่าไอ้สถานการณ์ที่บอกว่าไหนบอกว่าจะมันจะรุนแรงเขาบอกว่าไม่เห็นมันรุนแรงอะไรเลยดินะมันไม่เห็นมีอะไรจะรุนแรงเลยแล้วก็คสช.พวกนี้ก็นะดูแล้วเนี่ยไม่เห็นมันจะมีใครไปทำอะไรมันได้เลยมันมีแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นแข็งขึ้นนะแล้วเนี่ยนะหลวงตาว่ายังไงเดี๋ยวผมจะว่าไงเดี๋ยวผมก็ว่าของผมอ่ะนะไอ้เรื่องรุนแรงไม่รุนแรงเดี๋ยวว่าใครจะชนะเนี่ยนะคสช.อยู่ยาวหรือสั้นเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็บอกก็อยู่ยาวหรือสั้นแดงทักษิณยิ่งรักจะกลับมานะยิ่งใหญ่อีกได้ไหมแล้วมีการบอกว่าเรียกพูดประชุมนะครับโอเคนะท่านถามมามันยังมีอีกเยอะแต่เอาไว้ว่าไม่ต้องถามไอ้ท่านที่ถามแล้วก็เราฟังอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพูดยาวทีเดียวแล้วก็มันมีคำตอบอยู่ในตัวมันเองอะนะเอาอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังไอ้เรื่องสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมอยากจะตั้งหลักกับท่านไว้อย่างนี้คือบอกแล้วว่าสัจธรรมเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งเดียวผมไม่ได้พูดเอาเองนะปราชญ์ของโลกแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าสัจธรรมเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งเดียวหรอกมันไม่มีหรอกไอ้ของจริงของถูกต้องของจริงแท้เนี่ยมันมีอยู่อันเดียวนะทีนี้เนี่ยในเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในประเทศไทยและปัญหาในประเทศไทยวันนี้คือพอพูดถึงปัญหาในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงปัญหาที่ดินทำกินไม่ต้องไปพูดถึงปัญหาอื่นๆไอ้นั่นเขาเรียกปัญหาปลีกย่อยหรือว่ามันเป็นผลพลอยได้หรือเป็นปัญหาที่มันเกิดจากปัญหาอื่นๆน่ะนะไอ้นั่นน่ะมันเป็นบายโปรดักต์มันเป็นผลพลอยได้แต่ไอ้ปัญหาในประเทศไทยจริงๆเนี่ยวันนี้ถ้าพูดถึงปัญหาในประเทศไทยเนี่ยนะไม่ใช่ไปไล่ปัญหาบ้าบอคอแตกพวกนั้นมันต้องพูดไปถึงหัวใจของปัญหานะหัวใจของปัญหาวันนี้หรือปัญหาต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่มันเป็นระบบผูกขาดและมันยิ่งหนักขึ้นไม่ว่าปัญหาเรื่องวัฒนธรรมที่มันเป็นวัฒนธรรมที่ล้าหลังวัฒนธรรมธาตุวัฒนธรรมที่คนมันงมงายบ้าบอคอแตกไปนั่งข้างถนนมันจะไม่มีงานมีการทำก็ไปนั่งเฝ้าข้างถนนให้เขาหลอกเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้ว่าจะออกก็ไม่ออกก็ถ้าเชื่อผมแล้วก็ท่านไม่ต้องไปนั่งข้างถนนนะเนี่ยนะไม่ว่าปัญหาวัฒนธรรมอย่างบ้าบอคอแตกอย่างนี้ไม่ว่าปัญหาเศรษฐกิจระบบผูกขาดนะที่วันนี้เนี่ยนั้นผูกขาดหนักขึ้น
พราะตั้งแต่รัฐบาลคสช.เข้าไปไอ้ CP มันก็ตอนนี้มันก็ยึดหมดแล้วนะทั้งค่าส่งครับทั้งเหี้ยหาและจำอะไรมันเอาไปหมดแล้วและแถมยังไม่พอไอ้หม่อมอุ้ยเอี้ยเนี่ยนะสมัยก่อนเข้าไปสมัยไอ้สุรยุทธ์จุลานนท์เข้าไป 2-3 วันในหุ้นชิบหายวายป่วงแล้วก็ตัวเองพวกตัวเองก็ช้อนซื้อขึ้นมาวันรุ่งขึ้นก็ขึ้นชิบหายวายป่วงรวย 3-4 ตลบนะไม่รู้เท่าไหร่มาถึงวันนี้แม่งเหี้ยสถิติเหี้ยอีกแล้วถ้าคนตามรายการนะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายไอ้เงินกู้นาโนมันเข้าไปเนี่ยไอ้เงินกู้นาโนท่านไปดูเถอะครับมันไม่ใช่นาโนแล้วมันหัวโนเลยแหละนะมันเจอเข้าไปร้อยละ36ต่อปีนะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยนะจะทำให้ CP นี่แหละนะไอ้7-Elevenเนี่ยจะกลายเป็นนะตัวปล่อยเงินกู้นะร้อยละ36ถูกต้องตามกฎหมายเลยมันไม่มีที่ไหนในประเทศไหนในโลกครับนะไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่เข้าถึงเงินทุนหรือไม่ใช่เข้าถึงแหล่งทุนนะไอ้อย่างนี้เขาเรียกสร้างกระบวนการดูดเลือดเนี่ยดูดเลือดคนยากคนจนหนักเข้าไปอีกไอ้วิธีแก้ประเทศคนยากคนจนที่เข้าไปถึงแหล่งทุนเนี่ยเขาต้องแก้ด้วยการนะครับเขาต้องแก้ด้วยการที่จะต้องมีกองทุนและก็จะต้องแก้ด้วยการสหกรณ์จริงๆไม่ใช่สหกรณ์ที่อยู่ในพระบัญญัติสหกรณ์ประเทศไทยคือสหกรณ์จริงๆนะผมพูดได้สั้นที่สุดก็ต้องไปดูของอิสราเอลโน่นนะครับไปดูของอิสราเอลเป็นตัวอย่างนั่นแหละคือระบบสหกรณ์และหลักการสหกรณ์เนี่ยนะไม่ใช่มีแค่สหกรณ์ปล่อยเงินกู้หลักการสหกรณ์จริงๆเนี่ยเป็น mutual help คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะ mutual help เนี่ยหลักการคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะไม่ใช่หลักการนะเอาสันนิบาตสหกรณ์เนี่ยนะมาไปตูนสูบเลือดสูบเนื้อแล้วก็เอาธนาคารเนี่ยมาคุมสหกรณ์นะแล้วก็ธนาคารแล้วก็เป็นเจ้าของในทุนผูกขาดแล้วเมื่อไหร่มันก็ไม่โตนี่แหละคือจุดอ่อนของประเทศไทยผมพยายามที่จะปรับนักแก้มาก่อนเนี่ยนะครับแต่มันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ๆจะไปแก้พระราชบัญญัติสหกรณ์จะไปสร้างระบบสหกรณ์ที่มันทันสมัยที่มันครบวงจรเหมือนต่างประเทศเนี่ยมันทำไม่ได้นะเมื่อทำไม่ได้ก็เท่ากับว่านะไอ้ระบบผูกขาดมันก็ยิ่งผูกขาดหนักขึ้นและจะไปได้สหกรณ์แบบนั้นเนี่ยนะมันจะได้การเมืองที่ประชาชนมีอำนาจหรืออำนาจไปอยู่กับประชาชนก่อนมันถึงจะไปสร้างระบบสากลอย่างนั้นได้เนี่ยนะนี่หมายถึงว่าพูดจากปลายเหตุเข้าไปโยงไปถึงต้นเหตุปลายเหตุก็หมายความว่าเนี่ยนะไอ้ระบบผูกขาดระบบวันนี้เนี่ยนะมันยิ่งสูบเลือดสูบเนื้อหนักขึ้นพอไอ้อุ๋ยไอ้หม่อมอุ๋ยเนี่ยมันเข้ามาวันนี้มันกลายเป็นว่ามาออกกติกาเนี่ยนะให้ขูดรีดเอาจากประชาชนร้อยละ36ต่อปีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ละวาเป็นไงล่ะมันใช้ได้ไหมสิละวาเออนะมันเจ๋งไหมล่ะแม่มันเหี้ยได้ใจจริงๆนะเนี่ยไอ้เหี้ยอุ๋ยเนี่ยเจอแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาพริกกินหนูเนี่ยจิ้มลูกตาแม่ท่านผู้ฟังครับนี่ผมเหนื่อยนะขอโทษทีพูดถึงไอ้พวกเหี้ยเนี่ยเหนื่อยเลยวันนี้เนี่ยนะผมบอกแล้วไม่ว่าวัฒนธรรมที่มันล้าหลังโบราณที่มันล้างสมองหรือไม่ว่าโครงสร้างไอ้เศรษฐกิจแบบผูกขาดที่มันสูบเลือดสูดเนื้อขูดเลือดขูดเนื้ออยู่ทุกวันนี้และโยงไปถึงนะเรื่องการเมืองที่มันเป็นระบบเผด็จการและอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการระบบการเมืองที่เป็นเผด็จการและอยู่ภายใต้ระบบการปกครองที่เป็นเผด็จการอยู่ทุกวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตัวระบบมันมาจากระบบเผด็จการนะครับในเมื่อระบบเผด็จการเนี่ยนะมันยังไม่ถูกเปลี่ยนแล้วมันจะไปเปลี่ยนอย่างอื่นได้ยังไงมันเปลี่ยนไม่ได้นี่คือหลักสำคัญก่อนที่ผมจะเข้าถึงนะในเรื่องของและพูดถึงสถานการณ์วันนี้มีวันนี้ต้องพูดเร็วๆนะครับเพราะว่าจำเป็นจริงๆนะขออภัยด้วยวันนี้เกือบไม่ได้มาเข้ารายการแล้วล่ะครับเพราะว่ามันมีภัยธรรมชาติมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะทีนี้เนี่ยนะวันนี้เราก็ต้องมายืนยันกับท่านอีกครั้งหนึ่งว่าสัจธรรมนั้นมีอยู่หนึ่งเดียวไอ้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับอย่าได้ไปมองเห็นแค่ว่าคสช.มาตั้งกรรมการมาเป็นร้อยๆพันๆคนเนี่ยนะแยกเป็นแม่น้ำห้าสายโอ้โหนะโหมโรงกันนะประชาสัมพันธ์กันอย่างนั้นอย่างนี้มีออกลูกเชียร์กันเองอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ต้องไปห่วงเลยครับนะท่านนั่งให้สงบนะแล้วก็นั่งให้สบายแล้วก็บอกกับตัวเองด้วยว่าให้มันหาให้ตายมันก็หาไม่เจอ
นะฮะสัจธรรมมีอยู่หนึ่งเดียวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงถ้าไม่เปลี่ยนระบอบราชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขแบบที่มันเรียกกันอยู่เนี่ยนะถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบราชาธิปไตยที่มันเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบนี้เนี่ยนะอย่าว่าแต่แม่น้ำห้าสายเลยครับมาอีก10สายก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวฟังกันต่อสรุปในขั้นต้นนะที่ถามกันมาเนี่ยนะที่ถามกันมาเนี่ยผมให้เหตุให้ผลไปแล้วนะทีนี้จะสรุปในขั้นต้นก่อนไอ้ที่ถามกันมาว่าเนี่ยนะมันจะอยู่ได้ไหมมันจะอยู่ยาวไหมมันจะไม่มีความขัดแย้งใช่ไหมหรือว่ามันมีความขัดแย้งผมสรุปตรงนี้ก่อนว่ามันแก้ไม่ได้มึงจะเอาแม่น้ำห้าสายสิบสายจะเอาคนมาเป็นพันคนหมื่นคนมึงแก้ไม่ได้เพราะว่ามึงแก้ไม่ถูกจุดเพราะมึงยังไม่เปลี่ยนระบอบนะเมื่อยังไม่เปลี่ยนระบอบมึงแก้ไม่ได้เมื่อแก้ไม่ได้สิ่งที่ตามมาไอ้ท่านที่ถามอยู่เนี่ยนะท่านที่ถามท่านก็นะต่อไปเลยนะที่ถามผมอยู่เนี่ยเมื่อแก้ไม่ได้สิ่งที่ตามมาก็แน่นอนครับเกิดความขัดแย้งรุนแรงวุ่นวายเออดังนั้นใครที่เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่เห็นมันจะรุนแรงเดี๋ยวก่อนนะท่านจำได้ไหมไอปี49ใหม่ๆเนี่ยยึดอำนาจผมบอกว่าต่อไปจะนำไปสู่การนองเลือดนะแล้วผมพูดเรื่องหน้ามาตลอดนะไล่มาตั้งแต่หน้าบ้านปราเปรมนะจนปี53ที่ท่านไม่ได้คิดด้วยนะว่านองเลือดแล้วผมเชื่อว่าถ้าท่านคิดว่าถูกยิงตายเป็นร้อยเนี่ยนะไม่มีใครไปก็หรอกนะแต่เพราะท่านไปเชื่อว่าไม่นองเลือดแต่ผมบอกว่านองเลือดและผมประกาศล่วงหน้าไว้แล้วว่านองเลือดและขนาดหนักด้วยนะวันนี้ก็เหมือนกันไอ้ที่ท่านมาบอกว่าเหตุการณ์มันไม่น่ามีอะไรมันไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าวันนี้คสช.เขาเนี่ยนะคสช.เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะเขายึดอำนาจไปแล้วทุกคนก็ไม่มีใครจะมาสู้เขาได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาได้ยังไงนี่แหละครับผมบอกแล้วนะผมไม่ได้มานั่งเทียนนึกเอาพูดเอาและใช้อารมณ์ปรุงแต่งเอาแต่ผมยึดหลักยึดเกณฑ์ในเมื่อมันแก้ปัญหาไม่ถูกจุดมันไม่เปลี่ยนระบอบความขัดแย้งมันจะต้องเกิดขึ้นและก็ต้องหนักขึ้นนะหนักขึ้นและหนักขึ้นเมื่อไหร่ถึงขั้นไหนท่านลองมาฟังท่านผู้ฟังครับที่บอกว่าขัดแย้งหนักขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะก็ต้องบอกว่านะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังนะเอาแม่น้ำห้าสายเนี่ยแม่น้ำห้าสายที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับคือเขาจะพูดอย่างไรก็ตามเขาจะอธิบายอย่างไรก็ตามนะแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าคนที่ไปยึดอำนาจคราวนี้นั้นเขามีเป้าหมายนะเขามีเป้าหมายสูงสุดไว้ว่าจะต้องกระชับระบอบเผด็จการนะให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นนะครับให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นนะและสองนะหาทางสกัดกั้นไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยขยายพันธุ์แพร่พันธุ์โดยเฉพาะต้องเด็ดหัวนะเด็ดหัวหรือเด็ดกลัวกลุ่มแกนนำกลุ่มผู้นำไอ้บางคนก็ไปนึกถึงบุคคลโน้นบุคคลนี้นะคือไอ้กลุ่มแกนนำกลุ่มผู้นำในฝ่ายก้าวหน้านะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นมวลชนนะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสื่อนะไอ้ฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยเขาก็ทางหาทางสกัดกั้นทำลายและที่มีพิเศษก็คือว่าจะต้องหาทางทำลายสกัดกั้นตระกูลชินลักษณ์ชินวัตรโดยเฉพาะทักษิณนะโดยเฉพาะทักษิณนี่คือสิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้ก่อนที่จะยึดอำนาจเมื่อเขามายึดอำนาจแล้วเขาจะมาสร้างแม่น้ำห้าสายขึ้นมาเนี่ยไอ้แม่น้ำห้าสายเนี่ยนะมันก็จะต้องนะส่งผลไปตามความต้องการและความมุ่งหมายของเขาคือจะต้องทำให้เป็นระบบนะ
เผด็จการสุดๆนะเพื่อที่จะทำให้ระบอบราชาธิปไตยซึ่งเป็นเผด็จการเนี่ยนะมันเบ็ดเสร็จมากขึ้นอีกด้านหนึ่งก็จะต้องหาวิธีการนะที่จะต้องทำลายฝ่ายก้าวหน้าทุกกลุ่มนะแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเติบโตจะต้องทำลายล้างและโดยเฉพาะตระกูลชินวัตรนี่ฮะแล้วทีนี้ไอ้แม่น้ำห้าสายอย่างนี้เนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบให้ฟังกันง่ายๆชาวบ้านฟังและเข้าใจก็หมายความว่าไอ้แม่น้ำห้าสายเนี่ยนะเขาพยายามที่จะโหมโฆษณาประชาสัมพันธ์เปรียบเสมือนว่าโอ้ยต่อไปแม่น้ำห้าสายเนี่ยน่าจะกลายเป็นแม่น้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาใครจะปลูกผักปลูกหญ้าทำนาทำการเกษตรนะก็จะได้น้ำจากแม่น้ำห้าสายต่อไปจะเจริญรุ่งเรืองจะนำน้ำไปทำอะไรต่อมีอะไรทางอุตสาหกรรมก็ได้แล้วก็ได้คือสรุปว่าแม่น้ำห้าสายจะกลายเป็นของที่มีคุณค่านะนี่เปรียบเทียบนะแต่ตอนนี้เขาขุดแม่น้ำออกมาแล้วกำลังเอาน้ำเข้ามาพอถึงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาปีนี้เนี่ยนะท่านจะได้ลิ้มรสของน้ำที่เขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันดีเนี่ยนะถ้าทำการเกษตรก็การเกษตรก็จะเจริญงอกงามเนี่ยแหละนะถ้ารู้ว่าน้ำในแม่น้ำห้าสายเนี่ยที่ผมได้ไล่ยาวมาตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นน้ำที่เกิดมาจากนะอุดมการของเผด็จการเกิดมาจากความต้องการของเผด็จการเกิดมาจากความมุ่งหมายของฝ่ายเผด็จการดังนั้นน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำพิษแม่น้ำห้าสายเดินมันจะกลายเป็นน้ำพิษและอะไรมันจะเกิดขึ้นไอ้ประชาชนที่เขาหวังรอพอน้ำมาจริงเข้าโอ้โหมันทั้งเหม็นมันทั้งเน่าและมันยังมีสารพิษอีกและพอน้ำนี่ออกมาไม่ว่ารัฐธรรมนูญเสร็จนะไอ้รัฐบาลตอนนี้เห็นชัดอยู่แล้วนี่แหละไอ้แม่น้ำสายรัฐบาลตอนนี้เข้าไปร้อยละ36แล้วและแถมตอนนี้นะฮุบกันหมดเลยและแถมนั่นนะไปทำไอโอยูเนี่ยนะไอเรื่องรถไฟเนี่ยนะว่างๆนะไอวันหลังก่อนค่อยมาพูดเรื่องนี้ให้มันเป็นให้มันจัดชุดหนึ่งคือจีนที่เขาทำเอ็มโอยูแล้วมาสร้างนะรถไฟเนี่ยนะจากอีสานพาดจากลาวเข้าอีสานมาแล้วมาลงมาบตาพุทธเนี่ยนะมาบตาพุทธเป็นท่าเรือน้ำนึกอยู่เลยนะฮะต่อไปเนี่ยนะลงแหลมฉบังลงมาบตาพุทธเนี่ยจีนเนี่ยเขาไม่ได้มองทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะแต่นี่คือทางยุทธศาสตร์ทางการทหารก็ด้วยนะแล้วก็มองไปล่วงหน้าว่าในปีนะคศ2044หรือปีไหนไม่รู้อาจจะต้องเกิดสงครามโลกขึ้นดังนั้นจีนเนี่ยเขาจะคุมเขาจะสนับสนุนในแผนยุทธศาสตร์ของเขาที่จะเชื่อมต่อทะเลได้ทั้งหมดดังนั้นไอ้ที่เราไปทำเนี่ยเท่าเราไปสร้างรางรถไฟรางคู่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะเตรียมไว้ให้จีนเขาใช้ถึงขั้นโน้นนะนะให้รู้ไว้ด้วยนี่เดี๋ยวผมไปเร็วๆนะผมไม่อยากจะไปพูดอะไรมากเพราะว่าไม่ว่าจะไปทำรถไฟรางคู่นะจะหวังผลในทางไหนก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยนะไอ้จำนวนเงินขนาดนี้ที่เป็นหนี้เป็นสินขนาดนี้เนี่ยนะเขาต้องบอกว่านะควายยังเรียกพี่เลยครับมีแต่เขาจะต้องสร้างนะเขาเรียกว่าต้องสร้างรถไฟความเร็วสูงนะไม่ว่าระบบไหนล่ะครับมันจะต้องทำความเร็วสูงยิ่งเราสร้างหลังประเทศอื่นเนี่ยยิ่งต้องให้ดีกว่าไม่ใช่ว่าไปเอาของที่เขาล้าหลังที่สุดแล้วยังมาทำอีกเนี่ยก็ต้องบอกกันตรงๆเลยนะว่างานนี้เรียกควายเรียกพี่ก็แล้วกันนะแต่วันนี้เนี่ยที่เขาตกลงกันอย่างนี้มันไม่ใช่อะไรแล้วครับนะมันเป็นขี้ข้าเข้าไปแล้วไอ้คสช.นี่มันเป็นขี้ข้าเข้าไปแล้วนะมันเอาประเทศไทยได้ยิ่งกว่าตกเป็นเมืองขึ้นแล้วตอนนี้นะไอ้ท่านรู้ไว้แค่นี้เพราะวันนี้ต้องไปเร็วๆและเรื่องนี้อย่าคิดนะว่าไอ้ประเทศนะมหาอำนาจอื่นเขาไม่รู้ท่านอย่าลืมแล้ววันนี้บทบาทนะท่านก็เห็นอยู่แล้วใครต่อใครที่มาประเทศไทยนะช่วงนี้เนี่ยถ้าโยงไปแล้วมาจากอังกฤษบ้างมาจากอเมริกาบ้างมาจากที่ไหนนี่แหละครับมันคงไม่มีอะไรที่นะที่พญาเหยี่ยวพญาอินทรีเนี่ยนะเขามองเฉยๆหรอก
เรื่องนี้มันรอผลกันนะเหมือนกับที่ผมบอกว่าประชาชนกำลังรอน้ำในแม่น้ำห้าสายเนี่ยนะไอ้แม่น้ำห้าสายเนี่ยต่อไปเนี่ยนะมันจะมีแต่น้ำพิษนะและก็เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะมันล้วนแต่เป็นพิษนี่แหละไอ้ที่ท่านตั้งคำถามมาไว้เนี่ยนะผมก็ถามท่านย้อนกลับไปว่าแล้วในเมื่อไอ้แม่น้ำห้าสายเนี่ยมันมีแต่น้ำพิษเนี่ยแล้วคิดหรือว่าประชาชนเขาจะยอมเหรอและก็คราวนี้เนี่ยด้วยความมุ่งหมายอย่างแรงกล้านะถึงขั้นยึดอำนาจถึงขั้นให้ไอ้ม็อบไอ้เหี้ยเทือกนะไอ้เทือกเมากระท่อมนะบอกแล้วมึงจะบวชตะกี่ภาษากูก็เรียกมึงไอ้เหี้ยเพราะมึงเหี้ยสุดๆนะไอ้เทือกเมากระท่อมมันพายพวกกปปสเนี่ยนะมาลุยเพื่อให้อายุเหล่ไปยึดอำนาจคราวนี้เนี่ยคราวนี้มึงมีความมุ่งหมายอย่างแรงกล้านะที่จะสร้างกฎกติกาแล้วก็นะไม่ให้ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยมีโอกาสแก้ได้เลยหรือเปลี่ยนได้เลยท่านผู้ฟังครับความคิดของไอ้ยุทธเลกับไอ้พวกเนี่ยนะไอ้พวกขี้ข้าแก๊งสี่คนนะกับไอ้พวกกปปสไอ้พวกหัวเหลืองคลั่งเจ้าไอ้พวกอาศัยเจ้าหาแดกทั้งหมดพวกเนี้ยมันคิดว่าคราวเนี้ยโอ้โหอยู่ในกำมือมันแล้วนะเพราะวันนี้บีบชินวัตรได้แล้วไอ้แดงเนี่ยนะมันก็ไปไม่รอดแล้วมันต้องยอมกูทุกอย่างนะดังนั้นในขณะที่แดงเนี่ยวันนี้นะแทบจะไม่มีกำลังเลยนะมีแต่ภาพลวงตาว่าแดงทั้งแผ่นดินแต่เอาก็จริงๆเนี่ยนะเขาหัวเราะเยาะทุกวันนี้นะหัวเราะเยาะผู้นำนะมันจะเยาะมวลชนไอ้มวลชนเนี่ยวันนี้เนี่ยมันยังเหมือนเดิมนั่นแหละนะมันต้องการเปลี่ยนระบอบนั่นแหละนะมันต้องการปฏิวัติประชาชนนั่นแหละแต่มันปฏิวัติประชาชนไม่ได้อยู่ๆเนี่ยนะมันไม่มีผู้นำการปฏิวัติเนี่ยเพราะไอ้ผู้นำการปฏิวัติประกาศประทายยึดอำนาจเมื่อไรเนี่ยนะจะต้องเจอปฏิวัติประชาชนเนี่ยนะโอ้โหนะปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เข้าไปเชียร์พวกคสช. อยู่ไอ้เหวงกับมีไอ้เหวงเนี่ยตัวดีแหละเนี่ยนะท่านผู้ฟังทีนี้เมื่อมันสภาพมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยนะไอ้ยุทธเลก็ดีไอ้พวกกปปส.ก็ดีไอ้พวกหาแดกอยู่กับเจ้าเอาเจ้ามาหาแดกก็ดีนะและแม้กระทั่งไอ้พวกขุนศึกไอ้ทหารนะพระราชาทหารมหาราชินีก็ดีพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็คิดว่าคราวนี้เสร็จกูแล้วนะบีบชินวัตรไม่ให้กระดิกกระเดี้ยเอาเนี่ยเอาคดีต่างๆไปจ่อไว้ให้มันแถมเนี่ยนะคูอีกว่าจะยึดทรัพย์อีกด้วยนะนอกจากเข้าคุกแล้วจะยึดทรัพย์อีกดังนั้นบีไปทักษิณวางมือบีไปปู่บีไปยิ่งลักษณ์บีไปชินวัตรทั้งหมดเนี่ยนะต้องยอมนะยอมสั่งการยอมนะมอนิเตอร์ไม่ให้แดงนะต้องเคลื่อนไหวให้มันเกะกะลูกตาและก็ได้ผลวันนี้แดงก็ไม่ได้เคลื่อนไหวให้เกะกะลูกตาแล้วนะจากเนี่ยมันยิ่งได้ใจใหญ่นะประยุทธ์ก็ยิ่งกลางใหญ่อย่างที่ท่านได้เห็นอยู่เนี่ยยุทธเลนะยิ่งกลางใหญ่เดี๋ยวนี้กปปส.มันก็ยิ่งกลางใหญ่นะไอ้พวกหัวเหลืองเสื้อเหลืองทั้งหลายกลางกันใหญ่เลยคิดว่าคราวนี้แม่น้ำห้าสายเนี่ยนะสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยนะไอ้พวกฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะหนึ่งแก้ก็แก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้นะสองนะไม่มีทางที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกแล้วนะจะยึดการเมืองเนี่ยไปอีกยาวนานนี่ครับท่านผู้ฟังครับเขาหวังกันไว้อย่างนี้ถ้าถามผมว่ามันจะเป็นไปอย่างที่เขาหวังไหมนะฮะท่านผู้ฟังท่านที่ถามมานะฟังให้ดีนะหนึ่งไอ้แม่น้ำห้าสายเนี่ยน้ำในแม่น้ำทั้งห้าเนี่ยมันเป็นพิษไอ้ที่จะทำเกษตรก็นะพืชพันธุ์ธัญญาหารจะชิบหายตายห่าหมดเมื่อใช้น้ำนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่ไอ้คสช.สร้างขึ้นมาเนี่ยต่อไปมันจะส่งผลร้ายนะตอนนี้ก็ท่านก็เห็นอยู่แล้วก็อย่างที่บอกนะมันจะส่งผลร้ายขนาดนั้น
ไอ้การที่มันมาสร้างอะไรต่อมีอะไรแล้วมันเกิดผลร้ายกับประชาชนขนาดหนักอย่างนี้เนี่ยท่านคิดหรือว่ามันจะมีอำนาจอะไรนะที่จะมาบอกให้ประชาชนเนี่ยต้องทนรับผลร้ายต้องทนรับน้ำพิษแล้วก็ทนอยู่เฉยๆภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของมันเนี่ยมันเอาอะไรมาคิดผมเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะทุกวันนี้เนี่ยผมบอกกับท่านตรงๆกับผมไม่ได้เดือดร้อนนะแต่วันนี้ผมมองเห็นประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจก็ชิบหายนะข้าวยากมากแพงนะเศรษฐกิจพังหมดแล้วคุณหมูบอกขายของไม่ได้ไม่รู้จะไปต้องไปขายดาวอังคารหรือยังไงเพราะโลกนี้เดี๋ยวนี้ขายไม่ได้แล้วนี่ครับท่านผู้ฟังไอ้ผมมันไม่เดือดร้อนแต่ไอ้ประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนจะไปทุกหย่อมหญ้าแล้วแล้วต่อไปมันจะเดือดร้อนหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไอ้อย่างนี้เนี่ยนะทำเถอะนะไอ้เหี้ยเลนะไอ้เหี้ยเลไอ้เหี้ยบอดไอ้เหี้ยอีหาอะไรทั้งหลายมึงรีบทำเลยมึงรีบเผด็จการให้สุดๆนะเอาเถอะนะมึงรีบเผด็จการกันให้สุดๆเถอะนะดังนั้นท่านผู้ฟังครับที่ท่านผู้ฟังคิดว่ามันอยู่ได้อะไรได้เนี่ยนะที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยผมบอกท่านตรงๆนะเพื่อไม่เสียเวลามันอยู่ไม่ได้หรอกครับมันอยู่ไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นขั้นเป็นตอนของมันนะเพราะว่าการกระทําของมันสิ่งที่มันสร้างขึ้นยึดอำนาจแล้วมันสร้างขึ้นนั้นมันไม่ได้สร้างของดีให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติให้กับยุคสมัยที่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์นะของธรรมชาติมันฝืนธรรมชาติทั้งนั้นดังนั้นผลที่มันจะตามมาก็คือจะชิบหายกันหมดเลยนะจะชิบหายกันหมดไอ้พวกมันเนี่ยนะและจะมีโดยเฉพาะไอ้คนนำเนี่ยคืออยุธเลเนี่ยมันจะชิบหายเร็วนะชิบหายเร็วยังไงฮะชิบหายเร็วก็คือมันเกิดมาจากผลที่มันทำนี่แหละเพราะมันเป็นผู้นำการยึดอำนาจนะทำลายล้างประชาชนฝ่ายก้าวหน้าแล้วก็เป็นผู้นำในการสร้างแม่น้ำห้าสายหรือเรียกว่าสร้างน้ำพิษแม่น้ำน้ำพิษขึ้นมาห้าสายเนี่ยผลก็จะกลับไปสู่มันตัวมันคือตัวอยุธเลนะนอกจากนั้นแล้วในพวกมันด้วยกันวันนี้เนี่ยก็อ่านสถานการณ์ออกนะไม่ใช่อ่านไม่ออกจะเห็นว่าอานันท์ปัญญาราชุนเอ่ยเลยตอนนี้เริ่มออกลงมาออกลงมาเพื่ออะไรเพราะว่าอยุธเลวันนี้กลายเป็นเป้าหมายที่จะถูกพวกฝ่ายเดียวเนี่ยล้มแต่เขาล้มเฉพาะตัวอยุธเลนะเขาไม่ได้ล้มแม่น้ำห้าสายดังนั้นวันนี้ฝ่ายแดงสงบเงียบเรียบร้อยนะเพราะว่าปูจ๋ากับชินวัตรขยับไม่ได้ถูกบีบขนาดหนักนะนี่ผมพูดอย่างนี้ท่านอย่าเข้าใจผิดคิดว่าผมไปแก้ตัวให้พวกชินวัตรนะไม่ใช่นะผมไม่มีอะไรไปแก้ตัวให้ใครนะนี่ผมพูดตามเนื้อผ้าเพราะว่าผมพูดถึงสถานการณ์นะในขณะที่ว่าปูถูกบีบชินวัตรถูกบีบแดงเนี่ยนะง่อยกระรอกแล้วตอนนี้เนี่ยนะเขาก็สร้างแม่น้ำห้าสายขึ้นมาผลตัวเนี้ยมันกลับไปถึงไอ้ตัวผู้นำมันคือตัวประยุทธ์มันจะต้องได้รับผลร้ายจากการสร้างสิ่งเลวร้ายขึ้นมาและขณะเดียวกันเนี่ยนะขณะที่มันเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยฝ่ายเดียวกันพวกมันเนี่ยนะพวกมันพวกเดียวกันนะแต่ว่ากำลังคิดจะแย่งอำนาจกันอย่างอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยมันมีสองเหตุผลในตัวมันเองที่มาแย่งอำนาจอนันต์หนึ่งกษัตริย์แน่นอนนะคนถ้าไม่กษัตริย์เนี่ยไม่คิดอยากจะมาแย่งอำนาจอยากไม่อยากเป็นใหญ่หรอกอนันต์เนี่ยนะจนมันกษัตริย์ไปจนวันมันตายนั่นแหละนะมันอยากจะได้เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งอนันต์ปัญญารชุนที่ออกโรงมาโวยวายเนี่ยและที่มากกว่าที่อนันต์กษัตริย์เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าอานันท์เนี่ยนะมันเป็นเด็กของนะประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่จีนแหละนะแต่ใครจะเถียงผมก็เถียงได้นะผมไม่ว่าหรอกเพราะรายการของผมไม่คนเถียงได้อยู่แล้วแต่อานันท์เนี่ยไม่ใช่สายจีนระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยนะผมว่าอานันท์เขาเลือกอเมริกานะดังนั้นการเคลื่อนไหวของอานันท์ปัญญาลชุนเนี่ยนะมันเท่ากับว่าเป็นเงาให้กับประเทศหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าประยุทธ์จันทร์โอชาและไอ้เหี้ยบอดตระกูลเนยบอดเนี่ยวันนี้มันไปเป็นขี้ข้านะของไอ้ลูกหลานเหมาแล้วนะเมื่อมันเป็นขี้ข้าลูกหลานเหมาแล้วเนี่ยนะอานันท์ปัญญาลชุนเนี่ยนะมันก็เป็นเงาให้กับ
ประเทศมหาอำนาจนะที่มันจะต้องบาลานซ์กันในโลกนี้นะดังนั้นเนี่ยนะที่ท่านเห็นอนันต์เนี่ยนะอยู่ๆเนี่ยอนันต์ต้องมาพูดที่ TDI ที่ไหนต่อที่ไหนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ไอ้เลเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ในประเทศไทยเขาอย่างที่ผมบอกนะเราไปดูเฉพาะเรื่องมันไม่ได้มันต้องดูภาพรวมทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดวันนี้มันเกิดสองภาพหนึ่งคือภาพของระบบการปกครองนะที่มันกำลังสู้กันอุตลุดว่าจะเอาระบบเผด็จการราชาธิปไตยกับเอาระบบประชาธิปไตยนะกับสองมหาอำนาจนะที่กำลังสู้ขนาดหนักโดยเอาประเทศไทยเนี่ยนะเป็นตัวเดิมพันนะซึ่งเราเลี่ยงไม่พ้นเราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยประเทศไทยผมบอกแล้วเป็นยุทธศาสตร์โลกเป็นจุดยุทธศาสตร์โลกนะเป็นชัยภูมิเป็นไข่แดงนะของทางด้านเอเชียแปซิฟิกไม่ได้มีส่วนมันมีส่วนสำคัญมากมากทีเดียวดังนั้นเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้จีนเนี่ยมาฮุบเอาไปง่ายๆมันยังไงมันต้องทวงดุลกันดังนั้นในไอ้การที่จะมาทวงดุลกันอะไรกันเนี่ยนะมันก็ต้องนี่แหละครับมันจะต้องเข้าไปสัมพันธ์กับการต่อสู้กันภายในประเทศด้วยการต่อสู้กันภายในประเทศเนี่ยพื้นฐานหลักคือการต่อสู้ของฝ่ายก้าวหน้าที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยจริงๆกับฝ่ายล้าหลังที่ต้องการระบอบราชาธิปไตยนะที่มีอยุธเลออกมายึดอำนาจนี่แหละนะนี่นะครับนี่คือการสู้กันขั้นพื้นฐานนี่นะดังนั้นเนี่ยมหาอำนาจเนี่ยนะมันก็ต้องมาสนับสนุนและก็ต้องหาทางที่จะต้องผลักดันเอาชนะเอาในประเทศเนี่ยนะชนะเพื่อที่จะตัวเองจะได้เข้ามามีบทบาทวันนี้จีนเนี่ยมันคุมประเทศไทยเนี่ยนะแทบทุกองค์กรนะอิทธิพลจีนมากเหลือเกินแต่ขณะที่อิทธิพลจีนมากเหลือเกินวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอเมริกาหรือว่าสายโลกเสรีสายอเมริกาไม่ว่า EU ไม่ว่าออสเตรเลียไม่ว่าประเทศไหนที่อยู่ในฝั่งอเมริกาเนี่ยนะจะพ่ายแพ้นะไม่ใช่วันนี้เขาเรียกว่าเริ่มขยับเข้ามาแรงขึ้นแต่เห็นนะทางทูตอังกฤษทางอะไรต่ออะไรเริ่มแรงขึ้นนะฉะนั้นนี่คือสภาพนะที่มันเกิดขึ้นในทางการเมืองในประเทศไทยซึ่งไม่ค่อยมีใครออกมาพูดเลยนะเพราะว่าเรามักจะไปพูดในเรื่องที่เขาพูดกันนะไม่ว่าทูตอังกฤษเขาจะมาหรือใครก็รัฐมนตรีต่างประเทศหรือทูตหรือยังไงเนี่ยนะผมจำไม่ได้แล้วผมเดี๋ยวจะดูให้อีกทีว่าตำแหน่งจริงๆคืออะไรและถ้าหากว่าผมพูดนะผิดไปอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะคือนายมาร์คเคนเนี่ยทูตเนี่ยนะที่ได้ขยับบทบาทออกมาเนี่ยก็นี่ก็พูดกันตรงๆอ่ะมันเริ่มละเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าปล่อยให้ไอ้น้ำทิพย์ไอ้น้ำพิษไม่ใช่น้ำทิพย์นะไอ้น้ำพิษ5สายที่ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยนะสนุกแน่เพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยก็ถ้ากว่าจีนยึดไปได้หมดเลยดังนั้นเนี่ยตอนที่นะที่ไอ้คสช.คิดว่ากูเนี่ยนะจะสร้างกติกาไอ้บวรศักดิ์อุวันโนไอ้วิษณุเครืองามไอ้เหี้ยพวกนี้ที่มันคิดว่ามันเนี่ยนะจะต้องสนองตอบความต้องการของเผด็จการให้เต็มที่เนี่ยคิดว่าพอทำเสร็จออกมาได้ไม่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรได้ออกมาเนี่ยนะคิดว่าเนี่ยนะจะกุมประเทศไทยให้อยู่หมัดเนี่ยท่านเตรียมเอาไว้เลยดังนั้นที่ท่านถามผมว่ามันจะแรงหรือไม่แรงเนี่ยนะและแรงเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าแรงแน่คราวนี้แรงแน่นะ1เศรษฐกิจชิบหายหมดแล้ว2วันนี้เกิดระดับเหี้ยระดับใหญ่ระดับเบื้องบนเนี่ยนะยังแสดงความเหี้ยเที่ยวไล่จับนะจัดข้อหา112แล้วก็ยศข้อหาแบล็กเมย์เที่ยวรีดไถพวกเศรษฐีอีกวันนี้มันไม่ใช่คนจนเดือดร้อนอย่างเดียวนะเศรษฐีก็ยังต้องเดือดร้อนนะและนะและมาออกกฎกติกามาสร้างรัฐนูนมาสร้างกติกาปกครองประเทศรัฐยำตำบอลหนักเข้าไปอีกนะแล้วก็ยังไปจับมือไปอมเป็นขี้ข้าให้กับจีนแบบไม่อายใครอีกเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่ความรุนแรงครับมันนำไปสู่ความขุ่น
แย้งและไม่ใช่เป็นความขัดแย้งอย่างเดียวเป็นความขัดแย้งที่จะต้องทำหรือให้ประชาชนเนี่ยต้องออกมาสู้และยกเลิกนะแม่น้ำห้าสายกันดังนั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าสถานการณ์วันนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์ที่นะที่คสช.สร้างนะเครื่องมือฆ่าตัวเองฮะที่คิดว่าจะสร้างเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะเอาไว้สังหารเอาไว้ฆ่าพวกประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านี่คือเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายมาเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ฆ่าพวกคสช.เองหรือว่าเอาไว้ฆ่าไอ้พวกนะไอ้พวกราชาธิปไตยเธอเองแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่เร็วขนาดนั้นมันไม่เร็วนะต้องบอกว่ามันไม่เร็วเพราะว่าที่มันไม่เร็วมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันคือหนึ่งเนี่ยไอ้แม่น้ำมหาสายเนี่ยมันจะต้องสำเร็จเบ็ดเสร็จออกมาแล้วก็ต้องส่งผลสองเนี่ยนะการเปลี่ยนอำนาจเนี่ยนะมันอยู่เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนจากฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยไอ้พวกมันโค่นเนี่ยนะมันโค่นเนี่ยนะมันโค่นสมมติว่ามันโค่นไอ้เลลงได้เนี่ยไอเลจำเป็นต้องออกไปและอนันต์ปัญญารชุนมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าอนันต์ปัญญารชุนมาแล้วเนี่ยนะและจะได้ประชาธิปไตยนะไม่ใช่ว่าถ้าอเมริกาหนุนใครถ้าคนของอเมริกาจะได้ขึ้นมาเป็นนายกและจะได้ประชาธิปไตยนะยังไม่ใช่นะมันต้องดูกันต่อไปว่าถึงขั้นเปลี่ยนระบอบไหมเพราะว่าถ้าเอากันแค่ยึดหัวหาดได้นะแล้วก็ตกลงผลประโยชน์นะกับไอ้ตระกูลเหี้ยได้ระบอบยังไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่ว่าอเมริกาจะชนะหรือจีนจะชนะแหละประชาชนแม่งก็ซวยเหมือนเดิมอีกเหมือนกันเพียงแต่ว่านั่นแหละครับนะจะมีความรู้สึกว่าเอาละนะไอ้เหี้ยเลยมันไอ้เหี้ยเลยมันจบไปแล้วนะดีกว่ามันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยไปคิดปลอบใจตัวเองได้แค่นั้นจริงๆแล้วไม่น่าจะไปคิดอะไรหรอกคือวันนี้ไม่ว่าใครจะชนะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10นะไม่ว่าจะเป็นเสียไม่ว่าจะเป็นน้องสาวหรือไม่ว่าสายอเมริกาจะชนะหรือว่าสายจีนจะชนะตอนนี้ตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนระบอบตราบใดที่ประชาชนเนี่ยนะยังไม่ได้อำนาจเบ็ดเสร็จปัญหาในประเทศไทยก็แก้ไม่ได้นะเอาละทีนี้เนี่ยนะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรมันไปบอกวิธีการที่เป็นรูปธรรมปลีกย่อยไม่ได้หรอกครับวันนี้ก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจนะท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องของอำนาจครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้นั้นเนี่ยและนำไปสู่การแก้ไปสู่การเปลี่ยนระบอบได้นั้นเนี่ยก็คือตัวอำนาจก็คงจะตอบได้ในลักษณะนะเป็นหลักการอย่างนี้ว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเราเนี่ยได้อำนาจเบ็ดเสร็จมาอยู่ฝ่ายเราเนี่ยนั่นแหละครับเราถึงจะแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาตกแต่ถ้าวันนี้คิดก็แค่เปลี่ยนตัวอยุธเลมาเป็นอานันต์ปัญญารชุนหรือจะเป็นพลากรสุวรรณรัตน์หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยนะอำนาจยังอยู่กับฝ่ายเผด็จการยังอยู่ฝ่ายเขาเนี่ยและอำนาจยังไม่ได้มาอยู่ฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับก็ยังแก้ไม่ได้นะได้แค่เปลี่ยนตัวแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยหลังจากแม่น้ำห้าสายออกมาเนี่ยมันจะต้องต่อสู้กันขนาดไหนครับนะท่านผู้ฟังให้ดีนะบางคนก็ถามว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราก็ต้องสู้กันสิครับก็บอกแล้วว่าเราจะต้องสู้กันเพื่อให้ได้อำนาจถ้าได้อำนาจเบ็ดเสร็จมาแล้วนั่นแหละนะถึงจะแก้ปัญหาได้ฝ่ายเราถึงจะชนะแต่ถ้ายังไม่ได้อำนาจเบ็ดเสร็จมาอยู่ฝ่ายเรานะไม่มีทางอ่ะมันก็ยังยื้อต่อมันเปลี่ยนได้แค่ตัวบุคคลนะและมันก็ยังอยู่ในระบอบเนี้ยเราก็บักโกรกต่อไปนะดังนั้นเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยหลังจากแม่น้ำห้าสายมันสำเร็จออกมาเนี่ยจะเกิดการสู้กันขนาดหนักนะจะมีต่างชาติหนุนกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเราคอยจับตามองกันดูกันแล้วกันทีนี้ถามว่าแล้วมันจะสู้กันในด้านใดบ้างผมแยกให้ท่านเห็นเป็นฉากๆดีกว่า1นะเป็นการสู้กันในทางความคิดนะเนี่ยทุกวันเนี้ยต่อสู้กันขนาดหนักในทางความคิดนะมีการผลิต
นะมีการผิดเครื่องมือออกมาผ่านทางสื่อต่างๆเนี่ยนะต่อสู้กับทางความคิดและพวกเราหลายกลุ่มหลายก้อนทำกันเนี่ยนะครับสองต่อสู้กันในทางมวลชนในทางมวลชนนี่ก็แยกเป็นมวลชนที่เป็นปัญญาชนกับมวลชนที่เป็นรากหญ้าสามต่อสู้กันในทางสื่อสี่ต่อสู้ในทางทหารและห้าต่อสู้กันในทางต่างประเทศนะฮะหรือว่ามหาอำนาจนี่ครับในเส้นทางพวกนี้มันจะมีการต่อสู้กันนะไม่ว่าเรื่องทางความคิดเรื่องทางมวลชนเรื่องทางสื่อเรื่องทางทหารเรื่องทางต่างประเทศต่อไปนี้เนี่ยมันจะสู้กันหนักครับและการที่จะเอาชนะกันได้เนี่ยมันจะต้องเอาชนะกันได้นะในส่วนพวกนี้นะครับทีนี้ตอนนี้ไอ้ตัวที่ทำให้ฝ่ายเผด็จการมันเข้มแข็งเนี่ยนะมีอยู่นะครับก็คือหนึ่งเนี่ยของเขานะฮะฝ่ายเผด็จการมันเข้มแข็งอยู่ได้ทุกวันเนี่ยที่มันยืนอยู่ได้เนี่ยตัวกำลังหลักมันอยู่ที่ตัวกำลังทหารอยู่ที่กองทัพนะสองสื่อนะครับสามนะครับมวลชนนะมวลชนและก็ความคิดต่างประเทศวันนี้ยังไม่สำคัญเท่ากับในประเทศทางความคิดวันนี้เนี่ยระหว่างความคิดที่ก้าวหน้ากับความคิดที่ไปนั่งกันข้างถนนตั้งแต่เช้ารอเพื่อว่านะไอพ่อมันเนี่ยนะไม่รู้ว่าไปแต่งงานกับแม่มันเมื่อไหร่เนี่ยที่มันเรียกพ่อกันเนี่ยนะรอว่าพ่อมันจะโผล่หน้ามาสักแวบหนึ่งทั้งๆในตอนนี้เนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนะเนี่ยคือทางความคิดเนี่ยก็จะต้องสู้กันหนักอะเพราะความคิดเนี่ยนะมันแบ่งออกมานะที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเป็นพวกตาสว่างเนี่ยในทางความคิดเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นกลุ่มๆได้อย่างเงี้ยท่านผู้ฟังหนึ่งไอ้พวกประเภทความคิดที่เรียกว่าพวกตาสว่างโล่งไอ้เรียกตาสว่างโล่เลยนะไอ้ประเภทนี้คือรู้หมดเลยว่าปัญหาวันนี้คือปัญหาเรื่องระบอบและเรื่องบุคคลระบอบคือระบอบราชาธิปไตยบุคคลก็คือกษัตริย์มีอำนาจเนี่ยนะแล้วก็ตัวกษัตริย์เนี่ยนะใช้ไม่ได้นะนี่คือเขาเรียกว่าพวกตาสว่างโล่แล้วรู้ไปถึงขั้นรู้เรื่องระบอบว่าปัญหาต้นเหตุคือตัวระบอบเลยทำให้มีกษัตริย์แบบเหี้ยๆอย่างนี้ประเภทที่สองก็เรียกตาสว่างนะสว่างแต่ว่ายังไม่ได้โล่เหมือนประเภทที่หนึ่งอันนี้เห็นนะเห็นแต่ว่าเป็นเรื่องบุคคลนี่ครับไอ้พวกนี้ยังเยอะนะฮะถึงแม้ว่าเขาบอกว่าจะเป็นฝ่ายเราเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นฝ่ายเราถ้ายังไปไม่ถึงขั้นที่บอกว่าระบอบคือปัญหายังแค่บอกว่ากษัตริย์คือปัญหาเนี่ยนะอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ถึงนะครับดังนั้นการต่อสู้ทางความคิดของเราเนี่ยเราต้องไปเน้นที่ว่าทำยังไงไอ้พวกที่เห็นว่านักษัตริย์ตัวปัญหาแล้วเนี่ยนะยังไม่พอต้องเห็นว่าระบอบนี่มีปัญหาด้วยมันจะต้องผลักให้ตัวที่สองเนี่ยประเภทที่สองเนี่ยนะที่เห็นแค่ว่ากษัตริย์มีปัญหาอย่างเดียวเนี่ยต้องเห็นว่าระบอบคือตัวปัญหาหลักนะนี่แหละครับประเภทที่สามเนี่ยไอ้พวกเป็นตาต้อพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยพวกเสื้อเหลืองไอ้ตาเป็นต้อนะไอ้พวกนี้มันมองไม่เห็นภาพมันเบลอแต่ว่าพอได้ยินเสียงว่าเขาบอกว่าพ่อมันดีมันก็ดีไปด้วยนี่นะไอ้พวกนี้เนี่ยมันยากครับเฉพาะหน้าของเปลี่ยนมันยังไม่ได้แต่ไอ้ประเภทที่สองที่ตาสว่างแล้วที่บอกว่ากษัตริย์มันเลวกษัตริย์มันชั่วเนี่ยนะเพราะกษัตริย์เนี่ยนะมันทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าได้คะแนนไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าแค่ตัวกษัตริย์ยังไม่พอมันต้องโยงไปถึงตัวระบอบนะไอ้ประเภทที่3เนี่ยมันไอเดียต้องทำงานหนักหน่อยนะคือไอ้พวกเนี้ยคือมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นต้อนะตะคุ่มตะคุ่มมองไม่เห็นพอเขาบอกว่าเนี่ยพ่อมันเก่งพ่อมันดีพ่อมันวิเศษอันนี้เอาหมดเพราะมันมองไม่เห็นไอ้อีกประเภทนึงเนี่ยนะไอ้นี่เขาเรียกบอดสนิทเนี่ยนะไอ้บอดสนิทเนี่ยนะไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกชาตินี้ทั้งชาติมันก็ต้องตายไปพร้อมกับพ่อมันแหละบอดสนิทที่นี่แหละเปรียบเสมือนบัวสีเหล่าที่พระพุทธเจ้าบอกกันแหละเนี่ยเราต่อสู้กันทางความคิดเนี่ยนะในระหว่างการต่อสู้ทางความคิดเรายังต้องแบ่งกันทั้งสี่เหล่าอย่างเงี้ยนอกจากต่อสู้ทางความคิดแล้วต่อไปต้องมาต่อสู้กันทางมวลชนกันไอ้ปัญญาชนของเราเนี่ยนะก็วันนี้ก็สู้กับปัญญาชนของฝ่ายเจ้าครับนะ
อาจารย์วรเจตก็สะบักสะบอมไปนะแล้วยังมีอาจารย์อีกหลายหลายคนอาจารย์สมศักดิ์ก็ต้องนะตอนนี้ก็ต้องไปขอลี้ภัยอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะระดับปัญญาชนก็สู้กันไอ้มวลชนรากหญ้าก็สู้กันนะไอ้รากหญ้าเหลืองก็ไปนั่งอยู่ข้างถนนกันนะไอ้รากหญ้าแดงก็นั่งแช่งกันอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ยังสู้กันนะไอ้สื่อก็เหมือนกันนะไอ้สื่อของมันก็เขียนไปตู่เป็นตะนะไอ้สื่อของเราก็นะยกเมฆก็มีบางทีตอนนี้โอ้โหใส่กันอุตลุดนะไอ้นี่ผมวันนี้ผมก็พูดกันแบบให้ท่านพอรู้ประภาพคร่าวๆกันนะท่านอย่าไปถือสาภาษาของผมนะวันนี้สื่อของเราก็สื่อเขาก็สู้กันเนี่ยมันสู้กันหมดแล้วทหารวันนี้นะเรามองไม่เห็นทหารของฝ่ายเราเลยในกองทัพแต่ผมบอกว่าทหารในกองทัพหัวใจที่เป็นพวกฝ่ายเรามีแต่ว่ามันไม่มีอำนาจบังคับประชานะและก็โอกาสที่ทหารของฝ่ายเราเนี่ยจะนะจะมีโอกาสจะเข้ามายึดกองทัพมาเป็นของฝ่ายประชาชนตอนนี้ยังมองไม่ออกนะเพียงแต่ว่าได้มีการประสานกันในทางลับนะและก็การประสานกันในทางลับเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ผมมาพูดอย่างนี้นะก็ต้องบอกว่ามันยังมีเหตุปัจจัยที่มาจากภายนอกประเทศด้วยนะมันขึ้นอยู่ประเทศมหาอำนาจด้วยกองทัพวันนี้เนี่ยนะมันเป็นหัวใจสำคัญนะดังนั้นการยึดกองทัพมาเป็นของประชาชนหรือว่าการทำให้กองทัพเนี่ยหันเหมาอยู่กับฝ่ายประชาชนด้วยการจะขัดแย้งกันภายในกองทัพเองหรือว่าจะต้องนะถึงเวลาวิกฤตกองทัพอาจจะต้องพลิกกลับนะหักหลังไม่เอาด้วยกับพวกฝ่ายเจ้านะไอ้อย่างนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับและก็ต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆถามว่าวันนี้จะทำให้กองทัพมันเป็นฝ่ายประชาชนได้ไหมยังไม่ได้ครับท่านอย่าไปหวังเลยวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่มีอะไรที่จะไปทำให้กองทัพเนี่ยนะมาเป็นของประชาชนในวันนี้แต่ในอนาคตอย่างที่ผมบอกนะแม่น้ำห้าสายมันล้วนแต่เป็นแม่น้ำพิษมันร่วมจะส่งผลส่งพิษออกมาและก็พิษอันนี้นะครับอาจจะทำให้กองทัพถึงขั้นต้องแยกกันต้องแตกกันนะทีนี้ในด้านต่างประเทศตอนนี้ก็ทำกันอยู่แล้วครับและถึงเราไม่ทำเองวันนี้ต่างประเทศเขาก็ต้องทำเพราะเขาจะปล่อยให้จีนมาฮุบเอาประเทศไทยไปอยู่ในอุ้งตีนของจีนอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปฝากความหวังไว้กับต่างประเทศเด็ดขาดถึงแม้ว่าเขาจะมาได้อะไรได้เนี่ยนะถ้าประเทศไทยถ้านะภายในประเทศเราจึงเปลี่ยนระบอบไปได้ก็กลายเป็นว่านะเปลี่ยนมือจากอเมริกาเปลี่ยนมือจากจีนไปอยู่กับอเมริกาก็อเมริกาก็จับมือกับระบอบเก่าก็ชิบหายเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยนะบอกแล้วว่าหลักของเราก็ต้องอยู่กับกันใช่นะนี่ผมพูดอย่างเร็วๆนะเอาละครับวันนี้สถานการณ์นะสถานการณ์วันนี้ที่จะฝากเอาไว้ในอาทิตย์นี้ก็คือสถานการณ์ที่เราจะต้องรอให้น้ำห้าสายแม่น้ำห้าสายเนี่ยแม่น้ำพิษเนี่ยมันจะส่งผลนะครับมันจะส่งผลออกมาและเมื่อนั้นแหละครับมันจะเกิดความขัดแย้งรุนแรงและมันจะเกิดการต่อสู้ขึ้นมาในทุกกลุ่มอย่างที่ผมได้บอกแล้วนะการต่อสู้ทางความคิดการต่อสู้ในทางมวลชนการต่อสู้ในทางสื่อการต่อสู้ทางทหารและการต่อสู้ทางต่างประเทศมันจะหนักหน่วงยิ่งขึ้นและนี่คือคำตอบที่ชัดเจนว่าในอนาคตนั้นมันมีแต่ความวุ่นวายและรุนแรงและวุ่นวายและรุนแรงเป้าหมายก็คือไม่ใช่วุ่นวายและรุนแรงเพื่อรักษาระบอบเก่าครับมันมีเงื่อนไขของการต่อสู้ที่เปลี่ยนระบอบในตัวมันเองอยู่แล้วครับเพราะว่าฝ่ายที่เขาไม่ต้องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยกับฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนระบอบวันนี้มันแยกกันยืนกันคนละข้างแล้วจริงๆมันไม่สามารถที่จะประนีประนอมกันได้หรอกครับดังนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เถอะนะท่านเตรียมตัวเตรียมใจไว้เถอะไอ้ใครก็ตามนะที่บอกว่าเนี่ยนะไอ้พวกมันจะต้องอยู่กันอีกยาวเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าอยู่ยาวแค่ไหนนะถ้ามาถามผมผมตอบไม่ได้จริงๆว่าไอ้พวกคสช.พวกนี้มันจะอยู่ยาวแค่ไหนแต่ผมตอบได้ว่าในอนาคตเนี่ยนะสิ่งที่มันกำลังสร้างมันกำลังทำขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่จะไปทำลายล้างมัน
และมันจะส่งผลให้เกิดการต่อสู้กันอย่างขนาดใหญ่และการต่อสู้ถึงขั้นที่ต้องเปลี่ยนระบอบครับแม้จะช้าจะเร็วแค่ไหนผมตอบให้ได้ดังนั้นเนี่ยขออย่าเพิ่งรีบตายกันก่อนนะพวกเรานะอยู่สู้กับมันเนี่ยแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ขอแสดงความยินดีกับพวกเสื้อเหลืองด้วยนะที่อุตส่าห์ไปนั่งรอข้างถนนเก้อนี่ครับมันหลอกได้แม้กระทั่งประชาชนตาดำๆอ่ะเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยต้องปล่อยถูกหลอกไปเรื่อยๆท่านอย่าไปได้สนสารเลยนะและไอ้พวกปากใต้ก็เหมือนกันนะผมบอกแล้วผมเนี่ยคนใต้ 100% นะและผมด่าคนปากใต้เนี่ยนะผมด่าได้อย่างชอบธรรมที่สุดเพราะว่าผมไม่มีอคติกับคนใต้เพราะตระกูลผมก็คนใต้ใครก็นะญาติพี่น้องผมก็คนใต้แต่ถ้าคนใต้ที่ยังแม่งยังงี่เง่านะถ้ายังโง่อย่างเงี้ยยังงมงายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะก็บอกแล้วว่ามึงอย่าไปด่าเขามึงเอายางเนี่ยนะยัดปากมึงแล้วมึงก็กินยางอ่ะแทนข้าวนะทุกวันนี้เนี่ยมึงคั่วปิ้งยางกินที่นะมึงแกงเหลืองยางแดกเข้าไปที่นะดีนักนี่นะไปไล่รัฐบาลยิ่งลักไปอย่างนั้นอย่างนี้ไปไงล่ะตอนเนี้ยไปไงล่ะนะดังนั้นเนี่ยนะมึงไปแดกยางกันเถอะมึงอย่าแดกข้าวเลยนะผมเนี่ยนะฝากด่าไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่มาด่าออกรายการอย่างนี้นะผมโทรไปด่าด้วยตัวเองก็เยอะนะเพราะว่ามันรู้จักผมหมดแหละไอ้พวกนั้นน่ะนะถึงแม้มันจะไปอยู่ไอ้พวกเสื้อเหลืองหัวเหลืองก็ตามอ่ะแต่มันรู้จักกันมาก่อนผมก็ด่าไปไงล่ะนะญาติโกโหติกามึงทําสวนยางแล้วไปไงอ่ะตอนเนี้ยนะมึงก็ไปบอกให้โคตรพ่อโคตรแม่พี่น้องมึงก็แดกยางกันดิมึงแกงเหลืองยางกันดินะมึงเอาขี้ยางอ่ะนะไปคั่วกลิ้งกินดินี่นะท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยมันจะต้องให้ถึงขั้นเขาเรียกว่าต้องให้เลือดหัวมันออกนะและนี่ก็คราวนี้เนี่ยได้เห็นกันละไอ้คสช.มันขึ้นมายึดอำนาจคราวนี้เนี่ยแล้วก็มันมีไอ้อุ๋ยมีใครต่อใครแล้วก็ซีพีทุกอย่างวันนี้มันเบ็ดเสร็จเนี่ยถ้ามองในทางเนี่ยการต่อสู้ในทางการเมืองเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มันใกล้ที่จะหายนะเร็วขึ้นนะไอ้ราชวงศ์เนี่ยแล้วก็ไอ้ระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันใกล้หายนะเร็วขึ้นนะเพียงแต่ว่าไอ้ฝ่ายเราเนี่ยวันนี้นะเขาเรียกว่ามันยังไม่มีผู้นำที่มันยังไม่มีเงื่อนไขที่จะนำขึ้นสู่การเปลี่ยนระบอบได้อย่างรวดเร็วมันยังไม่ถึงมันยังต้องรอเวลานี่แหละนะเอาละครับผมไม่รู้นะผมเป็นคนใต้แต่ผมด่าได้ผมด่าได้สิครับทำไมจะด่าไม่ได้ก็ผมก็ให้มันด่าผมมาตั้งนานแล้วมันก็ด่าผมได้แต่ผมก็ด่ามันได้ไอ้เรื่องด่ากันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องอะไรแล้วก็ผมด่าเพื่อให้เข้าใจว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันจะเป็นพวกประเภทที่สามที่สี่อยู่ไงคือตามันบอดนะตามันเป็นต้อมันมองอะไรไม่เห็นไอ้เหี้ยเขาชวนไปเดินขบวนไล่ได้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไล่ยิ่งลักมึงไม่ได้ดูเหี้ยอะไรเลยทักษิณมาเนี่ยทำให้ยางขึ้นไปเท่าไหร่และกูเองเนี่ยเป็นกรรมการปฏิรูปยางพาราและเป็นคนที่นะผมไม่ได้คุยว่าผมเก่งที่สุดนะครับแต่ผมเป็นตัวหลักตัวหนึ่งแหละนะถ้าใครติดตามรายการมาก็คงจะรู้แหละนะทำเพื่อคนใต้แท้ๆชิบหายเงินเพิ่มขึ้นมาปีไม่รู้กี่แสนล้านแต่มึงก็ยังเนี่ยนะยังเป็นควายให้เขาหลอกให้เทือกหน้าดำให้เทือกเมากระท่อมเนี่ยมาจูงจมูกมึงได้ไอ้พวกคนใต้ทั้งหลายมึงสมควรไปกินขี้ไอ้เทือกแล้วนะไอ้ไปสวนโมกก็ไม่ใช่ไปฟังเทศไอ้เทือกแล้วนะมึงไปกินขี้ไอ้เทือกกันแล้วกันนะวันนี้ก็ต้องว่ากันแรงๆหน่อยอย่างนี้นะครับนะสถานการณ์วันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงและก็อาจจะเกิดขึ้นนะเมื่อรัฐธรรมนูญและก็ไอ้แม่น้ำห้าสายเนี่ยนะมันได้ส่งผลร้ายออกมาดังนั้นใครก็ตามนะที่บอกว่ามันจะไม่มีความรุนแรงและก็คสช.ไอ้พวกนี้จะอยู่ได้นานนั้นก็ขอบอกว่ามันจะต้องเกิดความขัดแย้งรุนแรงแน่นะครับ
และจะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่ทราบแต่ความขัดแย้งรุนแรงอันนี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่นำไปสู่การเปลี่ยนระบอบและวันนี้เงื่อนไขนะซึ่งผมแทบจะไม่มีเวลาที่จะไปพูดถึงมากนักก็คือว่าเงื่อนไขของวังวันนี้ล้วนแต่เป็นเงื่อนไขทำลายนะตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเอาพระเทพขาทางที่5โลนะของวิลาวาเนี่ยมาเป็นนะมาเป็นกษัตริย์หรือว่าจะให้เสียมาเป็นกษัตริย์ก็ไม่ได้ต่างกันสถานการณ์ของวังสถานการณ์ของราชวงศ์นี้นะเป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกว่านับถอยหลังสถานการณ์ของระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยเป็นสถานการณ์ที่นับถอยหลังดังนั้นพวกเหี้ยวันนี้มันนับถอยหลังและดีไม่ดีเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยแถวศรีราชเนี่ยนะไม่รู้ว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะเอาละครับท่านผู้ฟังครับผมบอกแล้วว่าวันนี้ต้องไปกันเร็วๆนะฮะก็เข้ามาพูดให้ท่านได้เข้าใจในหลักๆ ก่อนนะในหลักๆ ก่อนไม่ว่ามันจะยึดประเทศไปได้ยาวนานแค่ไหนยังไงประชาชนทุกอย่างเดือดร้อนแน่นอนนะในอนาคตทุกอย่างเดือดร้อนแน่นอนแต่มันไม่สามารถที่จะรักษาอำนาจมันไว้ได้เพราะยิ่งมันทำอย่างนี้มันยิ่งชิบหายเร็วนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วดังนั้นวันนี้ขอให้เราเนี่ยนะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้จะทำอย่างไรค่อยถึงเวลาและเราจะรู้เองเตรียมไว้ขุดรากถอนโคนค้นล้มระบอบราชาธิปไตยและก็ไม่เอาไว้ครับนะราชาอย่างนี้ไม่เอาไว้ราชวงศ์นี้พอแล้วระบบกษัตริย์ในเมืองไทยจำเป็นที่จะต้องให้หมดไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าไอ้ตัวระบบกษัตริย์ในเมืองไทยวันนี้มันกลายมาเป็นเสาหลักไปค้ำนะไปค้ำความเลวระยำของประเทศนะไปค้ำระบบการปกครองเอาไว้ไอ้ระบบการปกครองวันนี้มันถูกระบบกษัตริย์เนี่ยไปค้ำเอาไว้ระบบเก่งนะเก่งอันตรพานนะการเมืองทั้งหมดก็ถูกระบบกษัตริย์เนี่ยไปค้ำเอาไว้นะและแถมไอเศรษฐกิจแบบผูกขาดขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนดูได้ก็เพราะว่าระบบกษัตริย์พวกนี้มันไปค้ำเอาไว้ไอ้วัฒนธรรมทาสไอ้วัฒนธรรมที่ล่าหลังงมงายถูกรักษาไว้ด้วยระบบกษัตริย์นี้ดังนั้นไอ้ตัวระบบกษัตริย์วันนี้กับตัวกษัตริย์วันนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นศูนย์รวมนะของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าประเทศไทยเรานั้นจำเป็นจะต้องเอาระบบกษัตริย์แบบนี้ออกไปให้เร็วที่สุดจะต้องทำลายระบบกษัตริย์ไทยระบบราชานะทุกวันนี้นะครับและก็ต้องทำลายระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยให้เร็วที่สุดนี่เราจะต้องบอกต่อๆกันไปอย่างนี้และนี่คือความจริงไม่ใช่พูดด้วยความอคติด้วยความโมโหนะด้วยการอาฆาตมาร้ายใครไม่ใช่แต่นี่พูดด้วยความจริงนะและความจริงแท้มันเป็นสัจธรรมจะต้องเอาระบบกษัตริย์อย่างนี้ออกไปจากประเทศไทยจะต้องเอาระบบการปกครองราชาธิปไตยออกไปมันถึงจะแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้และเหตุการณ์นะครับมันจะรุนแรงไปเรื่อยๆจะเริ่มรุนแรงไปเรื่อยๆตั้งแต่นะมิถุนากรกฎาคมสิงหาไปแล้วท่านคอยดูเถอะครับและอย่าคิดนะว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งอย่ารักษาอำนาจเอาไว้จะรักษากฎอัยการศึกเอาไว้แล้วจะเอาอยู่ผมท้าเนี่ยนะ100บาทเหยียบเอาขี้หมากองเดียวเลยนะว่าเอาไม่อยู่หรอกครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนประยุทธ์ออกไปให้เอาอานันต์มาให้เอาพลากรมาให้เอาใครมาก็เอาไว้ไม่อยู่เพราะว่าที่เอาไว้ไม่อยู่ก็เพราะว่าน้ำพิษจากแม่น้ำห้าสายที่มันเอามาและใช้คราวนี้แหละครับมันจะส่งผลร้ายให้ไปทำลายพวกมันเองครับก็สรุปเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็คงไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้คุยอะไรกับท่านมากกว่านี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่นะครับเป็นวันที่ผมนะครับที่พยายามหาทางเข้ามาจนได้แหละนะฮะแล้วก็จำเป็นจะต้องรีบไปด่วนนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันนะคราวหน้าจะเป็นวันจันทร์หรือวันไหนก็ว่ากันอีกทีนะครับ
ก็ก่อนจะจากไปก็ขอให้พี่บุตรไทยนะครับพักผ่อนแล้วก็นะแข็งแรงหายวันหายคืนครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับศักดินาผู้สูงส่งร่ำรวยล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเนื้อหมดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำปิชิมได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยุติธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอศักดินากิโยติน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 บังคอทรราร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอศักดินากิโยติน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 บังคอทรราน